ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องของท่านใดไปรับชมกันได้เลยครับพลตำรวจตีสาธิตพลพินิจเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2563ท่านเล่าว่าเวลาทำงานนั้นจะยึดหลักตามกฎหมายและจะเน้นงานมวลชนสัมพันธ์เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดใหญ่และมีความหลากหลายดังนั้นการทำงานจะต้องอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาส่วนการทำงานของข้าราชการตำรวจทราบว่าที่ผ่านมานั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พึงระลึกเสมอว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แข็งขันงานจิตอาสาพิทักษ์รับใช้ประชาชนพัฒนาทันสมัยสู่สากลและขอให้ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีมั่นใจในการทำงานของตำรวจซึ่งหากมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้โดยตรงด้วยมีหน้าที่หลักเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บางครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่แบบสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตพลตำรวจตีสาธิตจึงอารัธนาพระเครื่องประจำกายเป็นขวัญกำลังใจติดตัวพระหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจเนื้อทองคำก้นสายพิมพ์ใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2538พระหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้เป็นพระที่ได้มอบจากแม่ยายสมัยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และได้นำขึ้นคอแขวนติดตัวมานานกว่า24ปีตั้งแต่นั้นมาในช่วงนั้นทำงานด้านงานสืบสวนซึ่งจะต้องลงพื้นที่หาข่าวและทำงานที่มีความเสี่ยงการแขวนพระก็ทำให้เรามีความรู้สึกอุ่นใจสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการนับถือพระของท่านนั้นนับถือพระพุทธพระเกจิและเครื่องรางของขลังตามแต่ความศรัทธาของบุคคลนั้นส่วนตัวก็มีความสนใจเรื่องพระศึกษาประวัติของพระแต่ละองค์และเก็บสะสมอยู่บ้างพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วดังนั้นแล้วหากเราประกอบแต่กรรมดีมีเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสรรพสัตว์รวมโลกพุทธคุณย่อมจะคุ้มครองเราตลอดไปแม้ช่วงเข้าตาจนก็ยังสามารถแก้วคาดปลอดภัยได้พลตำรวจตีสาธิตพลพินิจเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2563ท่านเล่าว่าเวลาทำงานนั้นจะยึดหลักตามกฎหมายและจะเน้นงานมวลชนสัมพันธ์เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดใหญ่และมีความหลากหลายดังนั้นการทำงานจะต้องอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาส่วนการทำงานของข้าราชการตำรวจทราบว่าที่ผ่านมานั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พึงระลึกเสมอว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แข็งขันงานจิตอาสาพิทักษ์รับใช้ประชาชนพัฒนาทันสมัยสู่สากลและขอให้ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีมั่นใจในการทำงานของตำรวจซึ่งหากมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้โดยตรง
ด้วยมีหน้าที่หลักเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บางครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่แบบสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตพลตำรวจตีสาธิตจึงอารัธนาพระเครื่องประจำกายเป็นขวัญกำลังใจติดตัวพระหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจเนื้อทองคำพ้นสายพิมพ์ใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2538พระหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้เป็นพระที่ได้รับจากแม่ยายสมัยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และได้นำขึ้นคอแขวนติดตัวมานานกว่า24ปีตั้งแต่นั้นมาในช่วงนั้นทำงานด้านงานสืบสวนซึ่งจะต้องลงพื้นที่หาข่าวและทำงานที่มีความเสี่ยงการแขวนพระก็ทำให้เรามีความรู้สึกอุ่นใจสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการนับถือพระของท่านนั้นนับพระพุทธพระเกจิและเครื่องรางของขลังตามแต่ความศรัทธาของบุคคลนั้นส่วนตัวก็มีความสนใจเรื่องพระศึกษาประวัติของพระแต่ละองค์และเก็บสะสมอยู่บ้างพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วดังนั้นแล้วหากเราประกอบแต่กรรมดีมีเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสรรพสัตว์รวมโลกพุทธคุณย่อมจะคุ้มครองเราตลอดไปแม้ช่วงเข้าตาจนก็ยังสามารถแก้วคาดปลอดภัยได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ